ใหม่มานะเธอรู้หรือยังใครอ่ะฉันยังไม่รู้เลยเอ๊ะน่าสงสัยนี่ได้ข่าวว่านางน่ะสวยมากด้วยนะและเป็นลูกรักคนใหม่ของแม่เหรองั้นเราไปรับน้องใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะและนี่ก็คือตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่วันได้มานะคะเธอชื่อว่าเซลมาดูพาเจมส์ค่ะจะอยู่ในคอลเลกชันของฮาเลมชิเตอร์นะคะและวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่พี่วันจะได้รีวิวให้น้องๆได้รับชมกันค่ะค่ะสำหรับตุ๊กตารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นโกลเลเวลคอลเลกชันค่ะจำนวนที่ผลิตทั้งหมดนะคะเพียงแค่ 10,000 กล่องเวอร์ไวหรือว่าผลิตแค่ 10,000 กล่องเท่านั้นเองนะคะลองมาดูด้านหลังกล่องกันค่ะจะมีคำอธิบายสั้นๆนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของตุ๊กตารุ่นนี้ค่ะค่ะก็คงจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะแบบกล่องจะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะคะพอแกะออกมาปุ๊บนี่ค่ะสาวสวยของเราจะอยู่ในกล่องที่เป็นพลาสติกใสนะคะสามารถวางโชว์ได้นะและนี่ค่ะเราก็สามารถแกะฝาพลาสติกเนี่ยค่ะออกมาได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกล่องจะเป็น2ชั้นค่ะด้านในก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะลองแกะออกมาดูค่ะเห็นไหมคะจะเป็นกล่อง2ชั้นอุ๊ยฝากล่องอันนั้นล่วงไปนะคะไม่เป็นไรแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตมาให้พร้อมกับตัวของสแตนนะคะหรือว่าขาตั้งนี่ค่ะลองดูเซอร์ติฟิเคตกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสาวสวยของเรานะคะลองดูค่ะเธอมาในชุดสีม่วงนะคะสีม่วงองุ่นเป็นชุดราตรียาวค่ะและสวมถุงมือสีขาวนะคะมีสร้อยไข่มุกค่ะเป็นสีขาวเม็ดเล็กๆนะคะร้อยเรียงพันกันอยู่และตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเล็กๆนะคะซึ่งจะทำให้ตัวสร้อยไข่มุกเนี่ยก็ดูมีความโดดเด่นขึ้นค่ะและสิ่งที่ได้มาด้วยในกล่องนะคะก็จะเป็นภาพวาดที่ใส่กรอบสีทองค่ะใครจำกันได้ไหมบาร์บี้รุ่นที่อยู่ในภาพวาดก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นของฮาเลมเทียเตอร์เหมือนกันนะคะเฮ้ยพี่วันคะหนูอยากออกมาจากกล่องแล้วค่ะช่วยแกะพันธนาการหนูออกมาหน่อยนะคะหนูอยากจะอวดรุ่นร่างให้กับพี่ๆได้ชมกันค่ะได้สิจ๊ะเดี๋ยวแม่จัดให้รอสักครู่โอ๊ยแกะแค่ช่วงล่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนี่ค่ะเริ่มจากที่ปลายเท้ากันเลยนะคะวันนี้เราจะมาแบบไม่ใช่ head to toe นะคะเราจะมาแบบ toe to head ค่ะนี่ค่ะรองเท้าสีเงินนะคะด้านข้างและด้านหน้าค่ะเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะสีเงินค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกส่วนของขาเป็นข้อต่ออย่างไรนะเดี๋ยวมาแกะต่อดีกว่าค่ะถัดจากรองเท้าเราก็มาดูที่ชุดกันเลยนะคะนี่ค่ะชุดสีม่วงองุ่นนะคะเป็นสีองุ่นเป็นราตรียาวค่ะลองดูนะคะเราเริ่มจากด้านหลังก่อนค่ะด้านหลังจะมีกระดุม2เมตรนะคะพี่วันลองแกะให้ดูเม็ดที่1แล้วก็มีอีกเม็ดนึงตรงนี้ค่ะ
พลังของด้านหลังจะเป็นผ้าสีม่วงปกตินะคะแต่ท่อนบนนะคะเราลองดูชุดราตรีท่อนบนนะคะก็จะมีเป็นลูกไม้ค่ะที่ตัวเสื้อด้านบนแล้วก็ตรงแขนด้านหลังแล้วตรงคอนะคะทีนี้ลองดูด้านหน้าค่ะนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะมีสลับนะคะเป็นระบายลูกไม้นะคะสลับกับผ้าปกตินะคะปลายด้านล่างก็จะกว้างออกมานะคะแบบนี้ค่ะด้านหน้าแล้วก็ที่ด้านหลังค่ะสำหรับตัวเสื้อด้านบนนะคะนี่ค่ะท่อนบนก็จะเหมือนเป็นเสื้อคลุมเล็กๆคลุมไว้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็จะเย็บเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะเป็นลายลูกไม้นะแล้วตรงแขนนี่ค่ะไล่ไปเลยนะคะจากช่วงอกด้านบนนะคะไปที่คอแล้วก็ช่วงแขนค่ะช่วงแขนจะมีลักษณะโปร่งนะคะแต่ตรงหน้าอกตรงนี้ก็จะมีชุดซึ่งเป็นผ้าด้านในเนี่ยเป็นเหมือนซับในอยู่นะคะก็จะไม่โป้นะนี่ค่ะชุดนี้จะคลุมรองเท้าเลยนะคะคลุมลงมาถึงรองเท้าเลยแบบนี้ค่ะพี่วันจะลองถอดชุดออกนะคะแต่ปรากฏว่าตรงแขนเสื้อทั้งสองข้างนะคะก็จะเหมือนติดเทปเป็นกาวสองหน้าบางๆไว้อะค่ะเนี่ยค่ะด้านนี้แกะออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยล็อกออกมาจากเสื้อนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะด้านนี้เดี๋ยวลองแกะดูนะคะพอมือนิดนึงนี่แกะได้เลยนะคะหลุดแล้วเทปนี้ก็แกะได้เดี๋ยวเราค่อยแกะเนาะแล้วก็เจ้าปัญหาก็คือตรงสร้อยด้านหน้านะคะเหมือนจะเย็บติดอยู่กับเสื้อเลยพี่วันคิดว่าก็น่าจะแกะแยกออกมาได้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองหาวิธีก่อนนะคะว่าแกะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองขออนุญาตไปเปลื้องผ้าถอดชุดนิดนึงนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าเนื้อผ้าของชุดราตรีชุดนี้นะคะนุ่มมากๆค่ะจับแล้วแบบว่านุ่มมือมากนะคะนี่ไงอยากลองจับดูไหมนุ่มมือมากค่ะคล้ายๆผ้าไหมเลยนะคะก่อนถอดชุดก็ต้องถอดถุงมือออกก่อนค่ะน้องของเรามีถุงมือสีขาวมาให้นะคะเป็นถุงมือยาวปิดข้อศอกเลยค่ะนี่แกะออกมาเลยนะคะแกะยากเหมือนกันแฮะขออนุญาตไปแกะถุงมือจะบอกว่าแกะสร้อยได้แล้วนะคะเขาจะมีเป็นได้บางๆนะคะเย็บติดกันไว้กับตรงลูกไม้เนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆเลาะออกมาบองมือนิดนึงนะคะก็จะแกะแยกออกมาได้เลยอุ้ยโป๊ะนะคะขออนุญาตถอดชุดเลยนะลองดูนิดนึงว่าบอนนี่น้องเป็นยังไงค่ะลักษณะสะโพกจะผายนะคะอยากจะเทียบดูกับรุ่นที่เป็นนักบัลเล่นะคะหรือไม่ก็รุ่น Star Trek ดูว่าจะคล้ายกันหรือเปล่านี่ค่ะบอดี้ของน้องนะคะคุณแม่คะหนูอายนะคะคุณแม่โชว์เรือนร่างของหนูให้หนุ่มๆสาวๆเขาดูหมดเลยค่ะหนูอายมากๆนะคะทำไมไม่ชมที่ใบหน้าของหนูบ้างล่ะคะคุณแม่เราก็มาดูที่ใบหน้าของเธอนะคะลองดูสิคะตรงคิ้วเรียวเล็กมากค่ะแล้วก็เป็นสีดำนะคะส่วนในตาก็จะเป็นสีตัดกันดูสว่างขึ้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะมีประกายนี่ค่ะเส้นขนตาก็พอจะมองชัดอยู่นะคะสำหรับอายไลเนอร์ก็จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็ปัดตาด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะจะมีความเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ออกชมพูเจืออยู่นิดหน่อยนะคะทุกขาจะเป็นสีม่วงมากกว่านะคะออกเป็นน้ำตาลม่วงนะคะสำหรับอายแชโดว์ค่ะทีนี้จุดเด่นของเธอเลยนะคะนี่ค่ะริมฝีปากสีมะเมียวแต่ลองดูค่ะริมฝีปากของน้องช่างน่ารักนะคะลองดูค่ะจะมีความแบบเจอๆนิดนึงสไตล์นางแบบอะนะคะสีออกจะเป็นอ๋อแดงนะคะแดงมะเหมี่ยว
แล้วก็ตรงแก้มนะคะก็จะมีปัดออนนะคะเป็นสีชมพูนะคะสำหรับทรงผมของน้องค่ะผมหน้าม้านะคะผมหน้าม้าเป็นผมดำสนิทเลยนะคะเป็นผมบ๊อบหน้าม้าค่ะนี่นะคะเป็นบ๊อบเทลงมานิดหน่อยค่ะอันนี้ด้านหลังค่ะผมเนี่ยก็จะอัดกาวมาแน่นเลยนะคะพี่วันไม่แน่ใจรุ่นแบบนี้ถ้าสระแล้วเป็นยังไงมันจะเสียทรงหรือเปล่านะคะพี่วันไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะลองดูนะคะนี่ค่ะโฉมงามของเรานะคะมีใบหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากค่ะเดี๋ยวพี่วันจะลองเอาไปแต่งชุดสวยๆดูนะคะว่าเธอจะเป็นยังไงและพี่บันจะมารีวิวตุ๊กตารุ่นใหม่ๆให้น้องๆได้รับชมกันก่อนใครเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe ด้วยค่ะและกดที่ลูกกระดิ่งด้วยนะจะได้รับชมวิดีโอที่ดีๆก่อนใครค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ